วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะลาโรสโพเซแบรนด์เวชสำอางจากฝรั่งเศสที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวและการปกป้องผิวจากแสงแดดจัดอีเวนต์ใหญ่ใจกลางเมืองนะคะ World Champion UV of Protection UV Moon 400 Challenge ชวนท้าเช็คประสิทธิภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ลาโรสโพเซแอนติลิโอส UV Moon 400นะคะที่มาพร้อมกับสารกันแดดใหม่นะคะ Mexoreal 400เพื่ออัปเกรดการป้องกันผิวจากรังสี UV นะคะครอบคลุมไปจนถึงช่วง 380-400 นาโนเมตรหรือที่เรียกว่านะคะอัลตราลอง UVAค่ะก็วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ลาโรสโพเซซึ่งเป็นแบรนด์เวชสำอางอันดับหนึ่งที่มีแพทย์ผิวหนังแนะนำทั่วโลกนะคะก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แอนเทเลโอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะซึ่งมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันในเรื่องของรังสี UVA ซึ่งเป็นเวฟเลนที่ยังไม่มีใครในตลาดบอกว่าได้ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่ารังสี UVA มีอันตรายกับผิวแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เราจัดกิจกรรมตรงสยามสแควร์ตรงนี้เพราะว่าเป็นเรียกท้าทายกับแสงแดดกันเลยท้าทายกับรังสี UV นะคะทุกคนก็จะได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของรังสี UV ตัวนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่น้องชุ่มน้องนางมาเป็นตัวแทนนะคะร่วมงานเป็นตัวแทนที่จะดูซิว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าน่าจะมีแฟนๆของน้องๆที่จะช่วยกันดูซิว่าน้องจุ่มน้องนางใช้แล้วสามารถทำตามได้หรือเปล่าดีใจมากครับผมวันนี้ก็เหมือนแบบได้เรามาเป็นตัวแทนที่เราจะมอบสิ่งดีให้กับทุกคนนะครับผมนะกันแดดตัวใหม่ครับผมจริงๆก็ดีใจมากเลยครับคือจริงๆก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของลาโรสโพเซแล้วคือกันแดดก็เคยใช้ตัวเก่าครับผมอันนี้คือตัวใหม่ที่ได้ลองใช้มาครับผมก็อยากจะบอกว่าเนื้อมันแบบ invisible fluid มันจะแบบบางเบาแล้วก็แบบทาปุ๊บแล้วก็หายไปเลยครับผมไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วก็ป้องกันรังสี UVA แสงแดดทุกอย่างแล้วก็ air pollution ด้วยครับผมก็ยังให้ขอฝากด้วยนะครับผมลาโรสโพเซ UV 400นะครับผมจะบอกว่าใครได้ลองแล้วเนี่ยบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้จะไปยืนหนึ่งในใจคุณแน่นอนครับมาลองกันเยอะนะครับคุณผู้ชมสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะด้วยกันแดดทรงประสิทธิภาพที่ปกป้องได้แบบอัลตราลอง UVA 1นะคะได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัสันบูธอีเวนต์บอยบิวตี้โรงพยาบาลแล้วก็ร้านขายยาหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับโครงการวิ่งด้วยกันรันเพื่อสุขภาพ Together Run Fun for Health 2023งานวิ่งการกุศล2รูปแบบนะคะทั้งวัวชั่วรันแล้วก็วิ่งสนามจริงใน6จังหวัดที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และจัดตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ต้องถือว่าในวันนี้นะคะที่เราจัดเรื่องของ Virtual Run แล้วก็ Running Day เนี่ยนะคะในการสมัครเนี่ยมีอยู่2 อย่างนะคะคือการวิ่งจริงในวันที่21มีนานี้นะคะเป็นการรวมพลังของพยาบาลที่จะไปเชิญชวนประชาชนนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวนะคะให้มาวิ่งด้วยกันนะคะรันเพื่อสุขภาพเป็นการดูแลเพื่อสุขภาพพยาบาลมีหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจัดวิ่งวันนี้ก็เพื่อจะทำให้มีการส่งเสริมนะคะการดูแลสุขภาพร่วมกันโดยการวิ่งจริงในวันที่21เนี้ยเป็นการวิ่งเดี่ยวก็ได้นะคะหรือว่าวิ่งคู่นะคะ2คนหรือเป็นการวิ่ง3คนก็ได้นะคะซึ่งเราจัดทั้งหมดนะคะพร้อมกันเลยนะคะ6จังหวัดนะคะวิ่งพร้อมกันเลยค่ะในเวลาตีห้าครึ่งนะคะแต่ว่าจะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะที่จะแตกต่างจากที่คือที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะวิ่งในช่วงเย็นเพราะว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยช่วงเย็นของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอากาศที่เย็นสบายมากนอกนั้นแล้วก็จะมีที่บึงตะหลวงนะคะแล้วก็ที่โคราชแล้วก็ที่เมืองกาญจนบุรีที่สงขลานะคะแล้วก็ที่นครนายกค่ะนะคะอันนี้ก็จะวิ่งพร้อมกันนะคะในการวิ่งจริงในวันที่21หลังจากนั้นแล้วนะคะในวันที่21จนถึงวันที่24เนี่ยเนื่องจากเป็น96ปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยดังนั้นเราจึงมีการวิ่งแบบเวอร์ชวลรันนะคะเป็นการวิ่งเพื่อเชิญชวนให้มีระยะทางการวิ่งแบบสบายๆค่ะนะคะหรือเดินอยู่ในบ้านออกกำลังกายเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลลูกหลานเดินไปรดน้ำต้นไม้ปลูกผักหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บสะสมแต้มนะคะ96วัน96กิโลค่ะในวันที่21มีนานี้จนถึงวันที่24สิงหาคมค่ะก็จริงๆตอนนี้มีเอาจริงๆเลยในมีงานวิ่งจัดเยอะมากใครสนใจที่ไหนใครสนใจสนามไหนนี่ก็สามารถเข้าไปร่วมได้แต่ว่าผมว่าอันนี้มันจะพิเศษกว่าหลายๆสนามเพราะว่า
คนจัดงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าเข้าร่วมแล้วก็มีหลายประเภทด้วยมีหลายสนามด้วยผมว่ามันดูแปลกดีที่ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปสนามตรงนั้นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาประกาศมาว่าสนามอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเราสนใจแบบว่าคือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แค่ออกกำลังกายแค่เก็บวิ่งแต่ว่ามันได้ไปเที่ยวไปเที่ยววันนึงวิ่งอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีการวางแผนได้หมดเลยในวันที่27พฤษภาที่อาจารย์ว่านะครับหรือว่าใครถนัดวัวชรันก็ได้หมดคือมันได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิ่งดีออกกำลังกายดีแล้วงานนี้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือได้ทำบุญกับหน่วยงานที่ดีอ่ะที่สามารถคือหมายว่ามั่นใจได้เลยว่าเงินที่เอาไปเนี่ยเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็ดีใจนะครับผมที่มีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนร่วมในโครงการนี้ก็คืออย่างมอลัมใช่ไหมครับผมคือผู้สูงอายุมีเยอะครับผมก็บางคนก็ไม่ได้ออกกำลังกายบ้างนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนเลยใครที่มาไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานมามาก็ได้ครับผมแต่ผมก็อยากวิ่งอยู่แล้วเพราะว่าการที่ผมอยู่ในวงมอลัมก็แค่เต้นเฉยใช่ไหมครับคืออย่างที่คุณหมอพูดว่ามันได้ไปเที่ยวด้วยแต่มอลัมไม่ได้ไปเที่ยวเลยมีแต่นอนอย่างเดียวก็อยากให้ทุกคนนะครับผมไปวิ่งด้วยกันครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมโดยสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ lanla.com แล้วก็ที่เว็บไซต์นะคะ Thai Fit ได้เลยนะคะ Together Run Run Forever Yeah ในที่สุดก็ได้น้องๆเยาวชนผู้ชนะในโครงการประกวดทำคลิปนะคะสัญจรดีวิถีไทยปีที่3จอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางเพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทแล้วก็วินัยจราจรอีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยช่วยแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคลิปนี้นะครับในปัจจุบันนะครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยคุณภาพทั้งในเชิงของเนื้อหานะครับที่ถูกต้องแล้วก็ในเชิงของเทคนิคการผลิตเนี่ยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะนำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็รวมทั้งของสื่อสัญจรดีวิถีไทยนะครับแล้วก็จะส่งให้น้องๆนะครับได้ช่วยเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของตัวเองนะครับหรือว่าสถาบันการศึกษาของตัวเองเป็นต้นนะครับรวมทั้งเราก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของต่างจังหวัดได้เผยแพร่สื่อนี้ด้วยครับและทีมที่ได้รับรางวัลนะคะในระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่ารับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรได้แก่ผลงานจากทีมทุ่งสงโฮมทาวน์นะคะกับชื่อผลงานสัญจรทีดีวิถีไทยโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษานะคะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือว่าเทียบเท่ารับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรได้แก่ผลงานจากทีมพญาแถนลุยวัดกับชื่อผลงานนะคะ Traffic Life มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะเตรียมกลับมาสร้างความมันให้กับแฟนๆกีฬาโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบความเร็วกันอีกครั้งนะคะสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเลียบชิงแชมป์ประเทศไทยกับรายการ ORBRIC Superbike ประจำปี2566ศึก2ล้อทางตรงที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยโดยความร่วมมือกันของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์กับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จัดขึ้นก็ทาง OR เราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนำไปแข่งขันแล้วก็พัฒนาให้เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกเติบโตต่อไปในอนาคตได้ครับสนับสนุนคุณตาลนะฮะก็เป็นทีมแข่งที่มากความสามารถทีมหนึ่งนะครับคุณตาลอยู่สนับสนุนในทีมตาลเลสซิ่งนะครับเลสซิ่งนะครับก็อยากให้ไปช่วยร่วมเชียร์กันนะครับคือเราส่งเสริมให้กับคนไทยได้มีโอกาสเติบโตตามวิสัยทัศน์เติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโ
ร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็จะสนับสนุนกีฬาสำหรับคนไทยในทุกๆประเภทที่เราร่วมสามารถร่วมทำได้นะครับครับผมวันนี้ OR เรามีมานำเสนอนะครับแนะนำ2ตัวนะครับตัวแรกคือน้ำมันเบนซินนะครับเกรดคุณภาพสูงสุดของเรานะครับคือซูเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเบนซินที่เป็นสูตรพิเศษสำหรับเหมาะสำหรับการแข่งขันเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ประเภทซูเปอร์ไบค์หรือเรซซิ่งของพวกเรานะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ที่ PTT Station ทั่วประเทศนะครับอันที่2ก็คือที่สำคัญไฮไลท์ของเรางานวันนี้ก็คือ Challenger นะครับเป็นน้ำมันซูเปอร์ไบค์เรซซิ่งที่ทำมาพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์4จังหวะนะครับเพื่อการแข่งขันแล้วก็ความเร็วนะครับสามารถพบกันได้ในงานนะครับแล้วก็ตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็อยากเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนผู้ชอบความเร็วมาทดลองใช้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีคุณภาพตัวนี้เราพัฒนาร่วมกับนักแข่งในการแข่งขันในหลายๆสนามแล้วก็มาพัฒนาจากศูนย์วิจัยของพวกเรานะครับก็อยากเชิญชวนครับแนะนำครับแฟนๆความเร็วนะคะสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมนะคะผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง True Vision โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์หรือว่า BRIC Superbike ได้เลยนะคะถือเป็นข่าวดีสำหรับสาวกคนรักสัตว์ทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวจริงๆเลยล่ะค่ะเมื่อกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตอาหารระดับโลกมากว่า40ปีได้จับมือกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการร่วมลงทุนทางธุรกิจนะคะผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพสำหรับน้องหมาน้องแมวแบรนด์เลมี่ที่ถูกพัฒนาสูตรขึ้นโดยทีมนักโภชนาการสัตวแพทย์นะคะที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Recipe for My Love สุขภาพดีที่ให้ด้วยรักก็จริงๆแล้วมันเกิดจากมีผู้ใหญ่ท่านนึงรู้สึกว่าทองหล่อกับพัทยาฟู้ดเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยในการทำงานคล้ายกันก็คือเป็นคนที่ทำอะไรต้องทำให้ดีนะคะแล้วก็ในความเป็นหมอเราก็จะรู้ว่าน้องหมาน้องแมวอ่ะควรจะกินหรือควรจะไม่กินอะไรนะคะแล้วก็กินอะไรที่จะทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ความไม่ต้องรู้สึกผิดอ่ะหรือรู้สึกกังวลว่ากินแล้วจะมีผลเสียไหมจะทำให้อ้วนไหมจะทำให้ป่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะพอคุยกันกับคุณนิกอะค่ะคุณนิกก็รับลูกเลยว่าพร้อมทำพร้อมช่วยกันนะคะแล้วก็เอาความมีประสบการณ์เนาะความชำนาญแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยค่ะเอามาบวกรวมกันพี่เป็นหมอพี่รู้แต่ว่าเขาควรจะกินอะไรแล้วควรจะให้สักประมาณเท่าไหร่นะคะแต่พี่จะทำไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้รู้สูตรของความเป็นนิวทริชันนิสต์ด้วยก็เลยส่งไม้นี้ให้คุณนิกไปทำต่อค่ะคืออย่างที่พี่กิจเล่านะคะคือจริงๆเนี้ยหนึ่งเราอยากทำอะไรต้องทำให้ดีและให้ดีที่สุดด้วยเราก็รู้ว่าในตลาดเนี้ยมีสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเยอะมากนะคะแต่ทำยังไงให้เราส่งมอบสุขภาพคือแกนหลักที่เราสนใจคือสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะอันนี้เป็นโจทย์ตั้งต้นที่เป็นตัวตั้งว่าเราอยากจะทำสินค้าเราให้ส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็ทางคุณหมอเองก็ไม่ได้อยากจะคืออยากจะมีแนวทางรักษาที่ดูแลจากการทานอาหารด้วยนะคะเราก็เลยเอาโจทย์นี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งอย่างตัวแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นครีมแอลเลียเพราะว่าเพนพอยต์อันนึงคือทานแล้วกลัวอ้วนกลัวน้องจะอ้วนแล้วก็ทานไม่ได้ทุกวันนะคะก็เลยเป็นโจทย์ให้เราว่างั้นเราจะมาทำอะไรที่น้องทานได้ทุกวันคุณพ่อคุณแม่แมวให้ทานแล้วอย่างสบายใจแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิตามินเกลือแร่ที่ช่วยดูแลโรคท็อปฮิตอย่างมีเรื่องอิมมูนมีเรื่องดูแลข้อและกระดูกนะคะหรือว่ามีเรื่องดูแลตัวขนหรือ digestive ก็คือทำให้เรียกว่ามีดีทั้งอร่อยดีสุขภาพที่ดีแล้วก็คุณหมอว่าดีอยู่ในผลิตภัณฑ์ชุดนี้เลยค่ะตอนให้ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยค่ะตอนจะได้มีความสุขในตอนให้อย่างแท้จริงก็จริงๆเนี่ยค่ะเรมี่มาจากคำว่าสุขภาพดีที่ให้ด้วยรักนะคะก็เลยเชิญชวนคุณพ่อน้องหมาน้องแมวมาบอกรักลูกๆของคุณโดยผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าอย่างที่พี่กิจเรียนเราตั้งใจแล้วก็คิดมาอย่างครบทุกกระบวนการเรามั่นใจว่านอกจากจะไม่ทำลายสุขภาพแล้วยังช่วยดูแลสุขภาพได้ด้วยนะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะ
็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะถือเป็นข่าวดีสำหรับคู่รักนะคะที่กำลังประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากจริงๆเลยล่ะค่ะเมื่อทางโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่กำลังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะคะจากสภาวะแล้วก็สภาพแวดล้อมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนำโดยดร.ทิติพงศ์นะคะร่วมด้วยแพทย์หญิงวีนาสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ได้จัดงานปลดล็อกเทคนิคแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ IVF นะคะในการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ครับก็ในวันนี้นะครับโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองของเราเนี่ยก็ได้จัดงานของที่เป็นเทคนิคปลดล็อกนะครับแก้ปัญหาการมีบุตรยากเนี่ยก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องจริงๆแล้วก็ทั้งนโยบายรัฐบาลในอดีตที่อาจจะอยากให้คนไทยเอ่ยมีเพิ่มจำนวนบุตรให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องด้วยโรงพยาบาลเราเองก็มีความเชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับโดยศูนย์ Excellent IVF Center เนี่ยซึ่งของเราเนี่ยมีทั้งแพทย์เฉพาะทางนะครับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แลบของเราซึ่งเป็นสามารถทำในโรงพยาบาลเองได้หมดครบวงจรด้วยเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของpre-implantation genetic testing แล้วก็ next generation sequencing เหล่านี้ซึ่งมันจะนำมาสู่การคัดกรองนะครับตัวอ่อนที่มีคุณภาพแล้วเราก็มองเห็นว่าเรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีคนมีบุตรยากมากขึ้นเยอะเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ทั้งภาวะต่างๆไม่ว่าจะมลพิษหรือความเครียดในการทำงานรถติดเอ่ยอาหารการกินการนอนหลับไม่พอนะครับเรื่องเหล่านี้มันมีผลทั้งนั้นเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนที่อาจจะตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่แต่งงานร่วมกันเนี่ยก็อาจจะมีอายุมากขึ้นกว่าในอดีตในอดีตถ้ายังมีอายุน้อยเนี่ยก็อาจจะมีบุตรไม่ได้ยากมากนะครับตรงนี้เราก็เลยมองเห็นว่าเราเนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วเราก็มีความพร้อมในการดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยครับก็ที่ศูนย์ของเรานะคะก็คือ Excellent IVF Center เนี่ยเรามีการให้บริการแบบครบวงจรนะคะเริ่มตั้งแต่การcounseling ก็คือคุยกับคนไข้นะคะหาสาเหตุในเรื่องของการมีบุตรยากแล้วก็รักษาตามสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำส่องกล้องผ่าตัดนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้มีปัญหาในเรื่องของเช่นช็อกโกแลตซีสหรือว่าเนื้องอกมดลูกก่อนที่จะมาทำกระบวนการ IVF เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้นะคะนอกจากนี้พอเราจะเข้าสู่กระบวนการทำ IVF อะค่ะทางแลบของเราก็พร้อมในการที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเช่นการใช้ตู้อบตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบอัตโนมัติในการถ่ายภาพตัวอ่อนแล้วก็ถ่ายบันทึกวิดีโอนะคะให้คนไข้ได้สามารถเห็นตัวอ่อนของคู่สมรสเองนะคะว่าการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรในแต่ละวันนะคะรวมถึงเทคโนโลยีในการยิงอิกซี่หรือว่าการทำพิกโซอิกซี่ต่างๆรวมถึงการคัดเลือกตัวสเปิร์มมาผสมกับไข่นะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีพิเศษนะคะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัวด้วย Next Generation Sequencing ที่ดร.ได้กล่าวไปนะคะเราก็มีการทำแลบโดยใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วก็นำมาใช้ในตรวจที่เราเองโดยไม่ต้องส่งแลบข้างนอกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ในการย้ายตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมแล้วเนี่ยจะค่อนข้างสูงในแลบของเราค่ะThank you.
ริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนและบริษัทอมรินทร์บุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดนะคะผู้จัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของเมืองไทยในนามร้านในอินรวมกับบริษัทเด็กดีอินเตอร์แอคทีฟจำกัดหรือเด็กดีเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้แบบไม่มีวันสิ้นสุดผ่านคอมมูนิตี้เพื่อนนักอ่านแล้วก็นักเขียนเชื่อมโยงการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อนะคะจากหน้าจอสู่หน้าร้านเพื่อหวังมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนพัฒนา New Generation นะคะให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยตนเองภายใต้แนวคิดนะคะอ่านดีเรียนดีชีวิตดีแล้วหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการอ่านนะคะสร้างภูมิคุ้มกันทางการศึกษาให้แก่คนในสังคมก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนั่นเองก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แถลงข่าวความร่วมมือนะคะระหว่างอมรินทร์กับเด็กดีในการที่ทางอมรินทร์เนี่ยได้เข้าไปร่วมลงทุนกับทางบริษัทเด็กดีนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นถึงศักยภาพนะคะในการที่จะเติมเต็มแล้วก็ต่อยอดซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของฐานลูกค้านะคะที่จะทำให้การที่เราขยายฐานลูกค้ากันทั้งสองฝั่งเนี่ยออกไปได้ไกลอีก2ก็จะเป็นการขยายvariety นะคะของตัวการอ่านนะคะให้มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบแล้วก็ประเภทของการอ่านนะคะเป็นการให้การตอบสนองกับให้กับนักอ่านนะคะให้มีความให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการขยายรูปแบบแพลตฟอร์มไปในทุกทิศทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านผ่านแชปเตอร์ออดิโออีบุ๊กนะคะไปจนถึงการที่จะพัฒนาไปเป็นซีรีส์เว็บตูนหรือว่าการขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศต่อไปได้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างเด็กดีกับอมรินทร์ค่ะในอินเนี่ยนะครับก็เป็นร้านหนังสือด้วยมีการขายออนไลน์ด้วยนะครับโมบายแอปนะครับส่วนเด็กดีนี่ก็จะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการอ่านบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเด็กดีซึ่งมีผู้ใช้งานเนี่ยหลักหลายล้านคนแล้วก็ในโซเชียลมีเดียก็มีผู้ติดตามจำนวนมากมันทำให้การเข้าถึงนะครับการอ่านเนี่ยมีความหลากหลายทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มอายุอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็ช่วยทำให้มีความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจการอ่านหนังสือแล้วก็ดิจิทัลบุ๊กต่างๆให้ดีขึ้นก็ทั้งหมดนี้นะคะความร่วมมือกันระหว่างอมรินทร์กับเด็กดีนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเนี่ยได้สนับสนุนเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะผ่านการอ่านที่มีคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะก็จะเห็นความร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาต่อยอดในเซอร์วิสต่างๆไปอีกในอนาคตค่ะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับมหกรรมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าเพื่อคนรักบ้านที่หลายคนรอคอยนะคะกับงาน Home Pro Expo ที่ขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดท้าชนค่าไฟสูงสุดถึง 80% คุ้มจัดหนักลดดับร้อนรับซัมเมอร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มีนาคมณ Impact เมืองทองธานีห.9แล้วก็ห.10โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะทาง Home Pro ยังได้เปิดตัว Home Solar บริการติดตั้งแผงโซลาร์แบบครบวงจรที่จะช่วยให้บ้านของคุณนั้นนะคะประหยัดคุ้มค่าอย่างยั่งยืนและการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะคะผ้าม่านลดร้อนอยู่สบายจาก HLS นะคะช่วยบ้านเย็นตลอดซัมเมอร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อบ้านของคุณนะคะและพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับ4ความสบายคือสบายกายสบายตาสบายใจแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยคุณสมบัติสุดพิเศษโดยได้รับเกียรติจากคุณวีรพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Home Pro Product Center จำกัดมหาชนและคุณอิตพรนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน Design and Product Development บริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะจังหวะนี้พี่ปอนคงจะก่อนที่จะเริ่มเปิดตัวสินค้าที่เราภูมิใจนะคะในสินค้าของผลิตภัณฑ์ HLS หรือ Home Living Style ของเรานะคะที่เป็นกลุ่มผ้าม่านลดร้อนอยู่สบายซึ่งเป็นธีมสำหรับ Expo ในปีนี้พี่ปอนขอแนะนำนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่ดูแลจัดซื้อนะคะฝั่งของเครื่องนอนแล้วก็กลุ่มโฮมเทคไทยนะคะคุณจารุโสภาธรรมธกิจการนวลนะคะค่ะก็ซึ่งพี่ปอนคิดว่าเราในฐานะที่เป็นฝ่ายที่เรื่องของดีไซน์นะคะฝั่งดีไซน์เนี่ยเราก็มีความคิดหรือคิดเค้าเรียกอะไร develop สินค้าต่างๆเพื่อตอบโจทย์นะคะลูกค้าของเรานะคะที่ต้องการเรื่องของการประหยัดพลังงานในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงของหน้าร้อนนะคะซึ่งทางจัดซื้อเองก็พร้อมที่จะ
ขายสินค้ากลุ่มนี้นะคะให้มากขึ้นเพราะเรารู้ว่าสินค้ากลุ่มนี้มีเป็นที่ต้องการในตลาดมากมากเลยค่ะถ้าบอกว่าทุกท่านมาในงานพูดถึงประหยัดพลังงานพูดถึงลดร้อนอาจจะนึกถึงไฟแอร์ใบพัดลมแต่พอเอ่ยถึงผ้าม่านปุ๊บเอ๊ะผ้าม่านมันประหยัดยังไงถ้าเรารู้จักผ้าม่านในอดีตผ้าม่านจะเป็นเรื่องของความสวยงามให้กับบ้าน privacy บ้านไหนไม่มีม่านรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเข้าใจมั้ยคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วถ้าม่านในอดีตมันจะเป็นม่านซึ่งมันฉาบประหลอดแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะคะมันสมานเป็นเนื้อเดียวกันและการเป็นสมานเป็นเนื้อเดียวกันก็สร้างความสวยงามด้วยแล้วดียังไงนะคะลดร้อนบ้านสวยอยู่สบายประหยัดกระเป๋าตังค์ด้วยวันนี้พี่ปอนก็คือวันนี้ธีมของเราก็คือผ้าม่านลดร้อนอยู่สบายนะคะลดร้อนอยู่สบายเนี่ยมันเป็นยังไงคือเรามองธีมเป็นทั้งหมด4สบายนะ1สบายกายสบายกายยังไงเพราะว่ากลุ่มผ้าม่านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถบล็อกความร้อนได้ดีมากทำให้อุณหภูมิในบ้านเราอ่ะลดลงนะคะแล้วก็ทำให้บ้านเราเย็นนะคะเราก็จะรู้สึกสบายกายแล้วก็สบายใจสบายยังไงผ้าม่านของเราในกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เราทดสอบผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอ THTI ว่าเป็นผ้าม่านที่กันความร้อนกัน UV ได้จริงนะคะถึง 99% นั่นทำให้อะไรทำให้บ้านเราเนี่ยมั่นใจแล้วว่าสินของในบ้านเราไม่ถูก UV นะคะทำลายได้อันที่1อันที่2เรื่องสบายใจคือเป็นผ้าม่านที่ปราศจากการฟอกย้อมจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเรามั่นใจแล้วว่าในบ้านของเราเนี่ยเป็นผ้าม่านที่ปลอดภัยลูกของเราสมมุติใครมีลูกมีสัตว์เลี้ยงเขาก็ได้รับความปลอดภัยในการที่เขาจะอยู่ภายในบ้านนะคะสบายกายและสบายใจนะคะสบายตาสบายตายังไงสบายตาก็คือตัวของสีสันต่างๆเนี่ยคุณสามารถเลือกเรามีให้เลือกมากมายนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้คุณเลือกได้ที่สำคัญคือคุณก็สามารถที่จะเขาเรียกเรามีโปรแกรม fit for you คือบ้านถ้าวันที่บ้านของเราเนี่ยมีไซซิ่งที่ม่านหน้าต่างหรือประตูที่แตกต่างเนี่ยซึ่งพี่ปอนคิดว่าคุณก็สามารถสั่งตัดได้ในราคาที่ย่อมเยานั่นคือสบายกระเป๋าเนาะสบายกระเป๋าเนี่ยก็คือราคาของเราค่อนข้างดีมากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะเพราะว่าอะไรเรามีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่โรงงานนั่นทำให้เราสามารถควบคุมราคาของสินค้าของเราได้อย่างดีมากนะคะทำให้ราคาเราแบบค่อนข้างดีเพราะเราดีลกับระดับโรงงานเลยทีเดียวนะคะเรื่องดีไซน์ไม่ต้องห่วงเรื่องดีไซน์เรามีดีไซเนอร์ที่ช่วยทำงานมากกว่า10กว่าคนที่ออกแบบลายผ้าตัวนี้นะคะแล้วทำไมสบายกระเป๋าอีกอย่างเมื่ออุณหภูมิในบ้านลดลงนะคะทำให้แอร์เนี่ยทำงานน้อยลงแอร์ทำงานน้อยลงก็1ทุกๆ1อุณหภูมิที่ลดลงทำให้เราประหยัดค่าไฟได้ถึง 10% สบายแล้วมันก็ทำให้ตรงเนี้ยคือพี่ปอนคิดว่าถ้าหากทุกบ้านหันกลับมาใช้ผ้าม่านที่ดีขนาดนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจด้วยนะอันนี้พี่ปอนมองภาพรวมเพราะบ้านทุกบ้านทุกหลังมีอย่างน้อย4ชิ้นผ้าม่าน4ชิ้นอัพนะมันก็ช่วยทำให้ในการที่การทำงานของแอร์โดยรวมมันน้อยลงนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ